สีพ่นซ่อมรถยนต์ก้าวสุลิดสุดน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพอะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชินครับขอต้อนรับผู้ชมกับเข้าสู่รายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel Tourism 691นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98รวมทั้ง SMS นะครับ482-7772พิมพ์4เป็นวรรคทำเป็นข้อความนะครับแล้วต้องขอคุณนะครับ PP Superview ล้อแม็กคุณภาพระดับโลกขอบคุณน้ำมันไอชินผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นขอบคุณ Run Stop เบรกมั่นใจใช้ Run Stop โทร02-224-6580-2และขอบคุณสอชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้าครับมาเปิดรับสายนะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับช่วงที่รอสายมาดู SMS กันฮะมาดูข้อนี้ครับซีตอง DS3 นะครับแล้วก็เปอร์โย408 Volvo S8 AS40 มีงบ 600,000 บาทเลือกคันไหนดีครับขับไปเรียน20กมเรื่องเรื่องของแปลกหมดเลยนะ DS3 DS3 ซีตองDS3 ครับเปอร์โย408 408ฮะแล้วก็ Volvo S40 งบ 600,000 บาท S40 นี่พอโอเคหน่อยไม่แปลกเท่าไหร่มีตังค์ 600,000 ขับไปเรียน20โลเองครับโอ้ อยากเล่นรถยุโรปบ้างงั้นขับยุโรปอย่างเดียวเลยคือ DX3 มันก็ได้นะแต่เอาเงิน 600,000 จริงๆแล้วพี่ซื้ออย่างอื่นดีกว่า3ตัวนี้จริงๆพี่ก็ไม่อยากยุ่งหมดทั้งคู่คือพอเป็นมือ2นะไอ้3ตัวนี้มันรถดีสำหรับป้ายแดงตอนที่มีวารันตีอยู่คือ DX3 มันนี่มันมีแต่เกียร์ธรรมดาเกียร์ออโต้หายากมากแล้วผมว่ามันก็ขับแล้วก็งั้นๆไม่ได้โอเคมันก็น่ารักดีแต่ว่ามันเฉย600,000วันนี้ซื้อมินิยังเท่กว่าเอ้าวันนี้อันนี้เขาคัดมาแล้วเขาอยากได้รถแปลกไม่เหมือนแปลกไปถ้าขับให้20โลเองขับมินิก็พอแล้วมันไม่ค่อยจำเป็นเพราะมันใช้ระยะสั้นแต่ว่าอย่างที่บอกรถ3คันนี้ดีแต่ดีตอนที่เป็นมือ1ออกป้ายแดงมีวารันตีพอเป็นมือ2แล้ว1เรื่องของศูนย์บริการลำบากซ่อมลำบากอะไหล่แพงแล้วก็ไม่รู้ว่าใช้แต่จังหวัดหรือในเมืองนะครับแต่ยังหวัดยิ่งจบไปแล้วซีตองไปหาศูนย์ที่ไหนอ่ะเปย์โยศูนย์อยู่ไหนอ่ะวอลโว่ยังพอมีหัวเมืองใหญ่ๆนะครับแต่408นี่เจ๋งนะรถเป็นรถที่โอเคนะสวยด้วยแรงด้วยน่าใช้ด้วยแต่ว่าปัญหาอย่างเดียวคือพอเสียแล้วไม่รู้ไปซ่อมที่ไหนที่เราเจอกันเนี่ยนะรถพวกเนี้ยก็เป็นว่าถ้าเป็นผม600,000ผมจะซื้อมินิโฟกซีล็อกโคมือสองซื้อไม่ได้แล้วโค้ไม่ได้600,000ปีต้นๆได้ไหมไม่ได้ยังจะมี7-8 แสน800,000กว่า800,000กว่าด้วย7ยังไม่เห็นก็มีให้เลือกนะก็อย่างมินิตัวแรกนะครับก็ยังโอเคแล้วก็New Beetleเลือกเปิดประทุนได้ Beetleเปิดประทุนถ้าเล่นแปลกๆอย่างเงี้ยยังโอเคกว่านะหรือไม่ก็ BME 90 320ดีอะไรอย่างเงี้ย600,000นั้นเป็นรถยุโรปที่ซีดานใช้งานได้จริงซ่อมดูแลได้อะไรมี E60 อย่างเงี้ยนะ BM C3 C5 ขับ20โลไปผมไปเรียนนี่ก็หญิงกีดแล้วขับ E90 มีล้อสวยๆสักชุดก็หญิงกีดแล้วต้องบอกมากมายต้องบอกว่าสุประสงค์มาอีกนิดนึงว่าทำไมถึงอยากรู้ว่าทำไมถึงเลือกรถ3คันนี้ถ้าดูอยู่ส่ง SMS มาอีกทีก็ได้ครับทำไมถึงต้องเป็นซีตองเปอร์โยวอลโว่ด้วยทำไมเล่นอัลฟาไปเลยล่ะคุณพ่อ นี่ก็เลยกำลังบอกว่านี่ขาดอัลฟากับซาบอะไรอย่างงี้ไปนะซาบ95เทอร์โบแวนเอสเตแปลกหมดเลยของแปลกเลยหรืออัลฟา156แวนอะไรอย่างเงี้ยเอาดิโดนมันเหลือด้วยหรือขับซูบารุเลกาซี่แวนคือเข้าใจว่าในงบเนี่ยมันซื้อพวกนี้ได้จริงแต่ว่าอย่างที่บอกมือ2เนี่ยถ้าเจอแล้วเอามาแล้วรถมีมือ2ที่ไม่ได้มามีปัญหานะครับมันโดนค่าซ่อมอีกทีเป็นแสนนะใหม่สุดคือซีตอง DS3 DS3 ได้ปี2010กว่าแต่ว่ามีเกียร์ธรรมดาคือถ้าขับเกียร์ธรรมดาได้ก็ไม่ใช่ปัญหานะแต่ปัญหาก็ไปเจออันนึงคือเวลาที่มันถึงคิวที่ต้องเข้าเซอร์วิสมันทันแน้นไปหาอู่ศูนย์ซีตองที่ไหนมีแต่น้อย นั่นเลยธุรกิจยังมีต้องขับแบบ300โลเพื่อไปศูนย์อ่ะเสียดไปเลยอ่ะเสียดมันรถแปลกเหลือเกินแปลกใจมากเรียกรถได้แบบสุดยอดนะครับไปเดี๋ยวขอสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ